Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับวันนี้จะขออนุญาตมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจแพลตฟอร์มอีกตอนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนนี้จะเรียกว่ามีความยินดีก็ว่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะคือได้เรียนคอร์สไอ้แพลตฟอร์ม Revolution นะครับซึ่งเป็นคอร์สของ MIT กับ Emeritus ที่ผมเล่าให้ฟังอยู่มาโดยตลอดว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากๆนะครับแต่ก็จะบอกว่าที่ดีใจอันแรกก็คือมันเรียนจบแล้วนะจริงๆงานยังไม่เสร็จนะครับยังมี assignment ค้างคาอยู่อีก1 assignment ใหญ่ก็คือเขาให้ทำเป็นกลุ่มนะทำโปรเจกต์แพลตฟอร์มนะคือคนในกลุ่มมี6คนแต่ละคนเนี่ยเสนอโปรเจกต์แพลตฟอร์มซึ่งถ้าใครติดตามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็เสนอบุ๊ครีวิวแพลตฟอร์มไปนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เลือกมาแค่1แพลตฟอร์มแล้วช่วยกันทำก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็เลือกของท่านอื่นนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากำลังช่วยกันทำแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะทำของผมเองด้วยนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วเผอิญไอ้อันสุดท้ายเนี่ยผมเข้าไปเรียนแล้วมันมีโมเดลที่เขาวิเคราะห์ว่าธุรกิจแบบไหนเนี่ยที่จะถูกลักษณะของธุรกิจแพลตฟอร์มโจมตีได้ง่ายที่สุดจะเรียกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าตอนนี้โฟกัสมันคือแพลตฟอร์มเป็นหลักเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น disruption prediction by industry ที่ผมชอบใจคืออย่างนี้ครับมันมีโมเดลที่เอาไปอธิบายได้นะครับว่าธุรกิจไหนมัน vulnerable มันแปลว่ามันมีจุดอ่อนเยอะมากมันมีโอกาสจะถูก disrupt ได้ง่ายมากเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งหมดอยู่ทั้งสิ้น8ปัจจัยนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาแชร์ในเรียนแล้วนะครับก็เขียนเมื่อมีประโยชน์เนี่ยก็เลยขอจะเอามาแชร์ให้กับทุกท่านฟังด้วยนะสำหรับท่านที่เพิ่งฟังเป็นเอพิโซดแรกๆที่ผมต้องบอกแบบนี้นะหลายท่านอาจจะบอกว่าท่านเป็นแฟนประจำแล้วท่านก็เอ๊ะทำไมอาจารย์จะต้องมาทวนให้ฟังทุกครั้งเลยก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าไปเช็คจำนวนคนฟังเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมก็คิดว่าคนที่เข้ามาฟังหลังๆเนี่ยโดยธรรมชาตินะท่านก็จะฟังในตอนท้ายๆก่อนนั่นแหละท่านอาจจะไม่ได้แบบย้อนไปฟังตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เผื่อกลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับว่าท่านเพิ่งเข้ามาแล้วเกิดยังไม่เคยเข้าใจเลยแพลตฟอร์มอะไรของอาจารย์เนี่ยคนที่ฟังมานานเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วเพราะว่าติดตามมานานนะครับดังนั้นขออนุญาตเล่าให้ฟังเป็นพื้นฐานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้าท่านฟังแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับแพลตฟอร์มที่ผมว่าพูดถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มให้ท่านนึกถึงอย่าง Apple ที่มันมี App Store นะครับแพลตฟอร์มก็เป็นพื้นที่กลางที่จะมีคนซื้อกับคนขายมาเจอกันนะครับคนเขียนแอปก็แอปโหลดขึ้น App Store นะครับคนที่อยากใช้แอปก็จ่ายเงินซื้อแอปจาก App Store ไปใช้แล้ว App Store ได้อะไร App Store คือแพลตฟอร์มนะ App Store ก็จะได้คอมมิชชั่นฟรีไปคนซื้อสมมุติขาย100บาทเนี่ยApp Store ก็ดึงไป70บาทนะคนขาย100บาท App Store ก็ดึงไป30บาทสมมุตินะครับคนซื้อเนี่ยคนซื้อต้องจ่าย100อยู่แล้วนะจ่าย100เสร็จคนที่ทำแอปมาจะได้70แอปสตอร์ได้30แต่แอปสตอร์ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำแอปไม่ต้องคิดแอปข้อดีของแพลตฟอร์มก็คือมันเจเนเรตรายได้ได้อย่างมหาศาลเพราะตัวเองถ้าทำเองเนี่ยมันก็ทำได้ไม่กี่แอปหรอกครับจะให้บริษัท Apple มาคิดแอปเองเนี่ยมันก็ได้ไม่กี่แอปตอนนี้คนทั้งโลกช่วยกันคิดอะหรือ Uber นะครับที่ผมยกตัวอย่างอยู่เรื่อยๆนะ Uber ไม่ต้องมีรถนะแต่มันมีคนขับรถที่อยากจะให้บริการรับส่งคนแล้วทำรายได้พิเศษอยู่เยอะแยะก็มารีจิสเตอร์ที่ Uber นะครับก็เหมือนเป็นคนขายนั่นแหละส่วนคนซื้อคือใครคือคนที่มีเพนที่อยากจะนั่งแท็กซี่และแท็กซี่ปฏิเสธไม่ยอมให้นั่งนู่นนี่นั่นลำบากเนี่ยก็มาใช้รถ Uber เพราะนั้นก็ซื้อขายกันในแพลตฟอร์ม Uber Uber ได้อะไร Uber ก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปนะครับนะเพราะนั้นแพลตฟอร์มมีเยอะแยะนะครับแต่เราสังเกตว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาทำลายธุรกิจเดิมเหมือนกับ Apple เนี่ยซึ่งก่อนปี2007เนี่ย Apple เนี่ยถ้าเป็นตลาดมือถือเนี่ยแทบจะไม่ได้ปรากฏอยู่เลยครับตอนนั้นถ้าใครจำได้นะครับก่อนปี2007เนี่ยโนเกียครองตลาดแบบถล่มทลายอ่ะ 80-90% อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนมีมือถือคือทุกคนมีโนเกียนั่นเองนะครับแต่พอ Apple มาเปิด App Store ปุ๊บ
มือถือ Apple เนี่ยที่เราเรียกว่า iPhone นั่นเองนะครับก็ได้รับความนิยมมากเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งนะเพราะว่าในมือถือ iPhone เนี่ยมันมีแอปหลากหลายผมถามว่าโนเกียทำแอปไหมทำแต่โนเกียทำเองเนี่ยมันก็ได้ไม่กี่แอปสุดท้ายผมก็เลิกใช้โนเกียผมมาใช้ iPhone ผมใช้ Samsung ดีกว่าไหมเพราะว่ามันสามารถจะมีแอปหูยแอปมันเพียบเลยโนเกียก็ล่มสลายเราสังเกตเห็นว่าแพลตฟอร์มบิสเนสมันมาโจมตี traditional business ที่เขาเรียกกันว่า pipeline business นะ pipeline คืออะไรคือการผลิตจากซัพพลายเออร์ออกมาเป็น production ออกมาเป็นสินค้าแล้วก็ไปขายธุรกิจแบบแท็กซี่ซึ่งต้องมีอู่แท็กซี่ลงทุนในรถแท็กซี่แล้วให้คนเช่าขับแท็กซี่ก็เริ่มจะล่มสลายเพราะว่าเจอ Uber เจอ Lyft เข้ามา disrupt โดยที่ Uber กับ Lyft เนี่ยไม่ต้องมีรถสักคันหนึ่งโฮเทลปัจจุบันซึ่งก็ยังอยู่แต่ก็อยู่แบบ struggle คืออยู่แบบได้ไม่โหเหนื่อยอ่ะเพราะเขาต้องไปสร้างโรงแรมต้องมีการลงทุนเยอะแต่วันนึง Airbnb มาโผล่มาตู้ม Airbnb บอกไม่ต้องมีห้องใครมีห้องขึ้นมาลิสต์เลย Airbnb เป็นแพลตฟอร์มแล้วคนอยากเช่ามาเช่าแล้วเขาเก็บเงิน Airbnb จึงมีการขยายตัวไปทั่วโลกกลายเป็นธุรกิจที่มีจำนวนห้องเยอะที่สุดแล้วทั้งที่ไม่ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เลยนะครับก็ท่านจะเห็นความสวยงามถ้ามองในมุมของแพลตฟอร์มนะหรือความโหดร้ายถ้ามองในมุมของธุรกิจเดิมว่าแพลตฟอร์มมันเข้ามา disrupt ธุรกิจเดิมยังไงคราวนี้วันนี้เนี่ยผมเอาสิ่งที่โปรเฟสเซอร์ปาร์เกอร์ที่ท่านสอนออนไลน์ดิจิตอลเนี่ยนะครับไอ้แพลตฟอร์มเรโวลูชันเนี่ยนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยท่านชื่อเจฟฟรีย์ปาร์เกอร์เนี่ยท่านเป็นคนสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่ MIT นะครับเป็นอาจารย์ประจำที่ Dartmouth College ซึ่งก็เป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้แห่งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากมาแชร์คือเขาบอกว่าเวลาเราจะวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกโจมตีเรื่องแพลตฟอร์มได้ง่ายเนี่ยปัจจัย8ปัจจัยมีดังต่อไปนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่าให้ฟังทีละปัจจัยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะลงไปในแต่ละธุรกิจนะครับแต่ละธุรกิจว่าเนี่ยธุรกิจแบบนี้เป็นยังไงนะครับท่านจะได้เห็นภาพอ่ะปัจจัยแรกเนี่ยคือธุรกิจนั้นเนี่ยใช้อินฟอร์เมชันเยอะหรือเปล่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอินฟอร์เมชันอินเทนซิตี้ธุรกิจไหนเนี่ยที่มันเป็นธุรกิจที่อิงกับอินฟอร์เมชันเยอะเนี่ยธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสโดนธุรกิจแพลตฟอร์มไปยึดครองได้ง่ายกว่าเพราะแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วท่านจะเห็นกันแล้วกันนะครับคือแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันจะเข้าไปทดแทนสิ่งที่มันเป็นอินโฟเมชันได้ง่ายนะผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันถ้าท่านจะได้เห็นภาพไม่งั้นเดี๋ยวท่านจะงงธุรกิจอย่างมีเดียอย่างเงี้ยธุรกิจสิ่งพิมพ์เนี่ยมันคืออินโฟเมชันล้วนๆเลยมีเดียมันไม่ต้องมีร้านค้ามันไม่ต้องมีโรงงานอะไรมากมายใช่ไหมมันคือการอ่านการสื่อเป็นสื่อนำเสนอเนี่ยธุรกิจแบบนี้ถ้าเป็นอินโฟเมชันเยอะๆเนี่ยแพลตฟอร์มมันเข้าไปจัดการได้ง่ายอะเพราะนั้นมีเดียเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอกาสโดนแพลตฟอร์มในมุมของ information intensity เนี่ยจะมีสูงนะอันที่2คือเขาเรียกว่า gatekeeper cost gatekeeper คือผู้เฝ้าประตูนะคือมันมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคนที่คอยจะมาเป็นผู้คนเฝ้าประตูสูงหรือเปล่าบางคนฟังแล้วงงอะไรวะคืองี้ครับถ้าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำโฆษณาผมยกตัวอย่างเวลาเราจะโฆษณาผ่านมีเดียทำไงครับถ้าเป็นแต่ก่อนมีอินเทอร์เน็ตเลยนะนู่นครับเราอาจจะต้องไปคุยกับช่องทีวีซึ่งต้นทุนเป็นไงครับมหาศาลถูกไหมผมอยากจะพิมพ์หนังสือสักเล่มนึงผมทำไงครับผมต้องไปคุยกับสำนักพิมพ์แล้วก็ไปง้อเขาว่าช่วยหน่อยได้ไหมพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมเพราะทำไมแล้วทำไมอาจารย์ไม่พิมพ์เองอ่ะถ้าเป็นยุคก่อนพิมพ์เองก็ไม่มีใครรู้จักถูกไหมก็มันไม่มีสื่อไม่คือเราไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนเกี่ยวกับเกตคีเปอร์มันเยอะมากอ่ะคือเยอะมากแปลว่าผมก็จะต้องไปยอมให้เขาหักเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นหรือถูกเขาชาร์จเงินเยอะมากแต่ธุรกิจแบบเนี้ยถ้าพอมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยเกตคีเปอร์มันแทบจะหายไปวันนี้ผมอยากพิมพ์หนังสือผมอยากทำอีบุ๊กผมแทบจะไม่ต้องง้อใครผมเปิดคอมขึ้นมาพิมพ์ใส่ Microsoft Word อัปโหลดลง UB อัปโหลดลง Amazon จบแปลว่าเกตคีเปอร์คอสมันจะหายไปทันทีสำนักพิมพ์ไม่ต้องมาคุยกับผมแล้วไม่มีทางจะได้ตังค์ผมอย่างเงี้ยนะนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตคีเปอร์คอสเนี่ยถ้ามันเป็นมันของเดิมมันสูงอยู่เนี่ยมันจะถูก disrupt โดย
แพลตฟอร์มได้ง่ายลองคิดภาพถ้าเกิดเกตคีเพอร์คอสมันต่ำนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมตินะซึ่งมันไม่ใช่จริงนะครับสำนักพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์มาใช้ฟรีเลยเดี๋ยวเราพิมพ์ให้อาจารย์ฟรีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมโฆษณาให้อาจารย์ฟรีผมไม่คิดตังค์เลยถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมถามว่าคนอยากจะทำแพลตฟอร์มไหมไม่อยากผมจะอัพโหลดเองทำไมล่ะผมก็ส่งไฟล์ไปที่สำนักพิมพ์แล้วเขาทำให้ผมฟรีหมดซึ่งมันไม่จริงนะครับผมเน้นว่ามันไม่จริงแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าถ้ามันต่ำเนี่ยแพลตฟอร์มมันก็จะเข้ามาได้ยากหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้มาช่วยอะไรมากมายเพราะนั้นมีเดียเนี่ยอ่ะผมไหนยกมีเดียแล้ว information intensity อันแรกใช่เลยเพราะว่าเป็น information ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นข้อมูลซะส่วนใหญ่ gatekeeper cost ก็สูงเพราะแต่ก่อนจะโฆษณาผ่านมีเดียต้องจ่ายเงินมหาศาลนะครับอันที่3เนี่ย fragmentation หรือเปล่า fragmentation คือมันไม่ได้มีรายใหญ่รายเดียวหรือเปล่ามันมีคนเยอะแยะมากมายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายหรือเปล่าคำตอบคือใช่อีกสำหรับมีเดียมีคนอยากโฆษณาเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากแล้วก็มีคนอยากที่จะทำตัวเป็นสื่อเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันอีกเหมือนกันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นลักษณะมีเดียเนี่ยมันมีรายย่อยเต็มไปหมดเลยการที่มีรายย่อยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแพลตฟอร์มมันจะเข้ามาช่วยมันเหมือนนึกภาพ Uber ก็ได้นะครับ Uber เนี่ยมีคนขับรถเยอะมากแล้วก็มีคนอยากนั่งรถเยอะมากแต่มันไม่มีเจ้าใหญ่ไงถ้าอย่างเงี้ยพอแพลตฟอร์มมันเป็นตลาดกลางเนี่ยมันทำให้ผู้ซื้อมาเจอผู้ขายมีเดียมีลักษณะเช่นนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้า fragmentation เยอะเนี่ยแพลตฟอร์มจะเข้ามาแทนได้ง่ายนะครับเพราะนั้นธุรกิจมีเดียเนี่ย fragmentation ก็จะสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นแพลตฟอร์มก็จะเข้ามาแทนได้ง่ายอันต่อไปคือ information asymmetryinformation asymmetry แปลว่าเขาเรียกอะไรครับความไม่สมมาตรของ information มันสูงไหมแปลเป็นภาษาทั่วๆไปก็แปลว่าคนรู้เท่ากันไหมถ้าคนรู้ไม่เท่ากันเนี่ยแพลตฟอร์มมันจะช่วยผมยกตัวอย่างนะครับว่าคนรู้เท่ากันไหมนะครับเช่นธุรกิจมีเดียเนี่ยผมถามว่าจะมีสักกี่คนครับที่จะรู้เรทครับว่าโฆษณาแบบนี้ควรจะชาร์จกี่บาทมันมีไม่กี่คนหรอกประชาชนทั่วไปไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะโฆษณาผมก็ต้องไปนั่งคุยกับคนคนหนึ่งใช่ไหมว่าพี่ผมจะโฆษณาผ่านสื่อของพี่เนี่ยพี่ทำแมกกาซีนเนี่ยนะผมขอโฆษณาเขาโค้ดราคามาผมก็ไม่แน่ใจแล้วมันแพงไปหรือเปล่าหรือมันถูกไปเพราะผมก็ไม่รู้ว่าอัตราโฆษณาที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีอินฟอร์เมชันอะซิมเมทรีสูงแพลตฟอร์มมันจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ครับต่อไปนี้เนี่ยถ้ามันเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนชาร์จเรทเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดราคามันจะเป็นราคากลางพูดง่ายๆว่าถ้าใครชาร์จสูงก็อยู่ในแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้แพลตฟอร์มก็จะเห็นหมดแล้วเวลาผู้ซื้อหรือผู้ขายมาเจอกันเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าราคาที่ควรจะเป็นในเรทปกติเป็นเท่าไหร่เหมือน Uber นะครับราคาที่ Uber set ก็จะเป็นราคากลางแน่นอนมันจะมี variation เล็กน้อยนะครับสำหรับช่วง rush hour ช่วงนู้นช่วงนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะราคามันจะไม่หนีกันอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มมันช่วยมันเข้าไปมันช่วยเข้ามาให้ประโยชน์ได้สูงนะครับอันถัดไปปัจจัยที่5นะครับ spare capacity ถ้าธุรกิจไหนเนี่ยมี capacity ที่มันเหลือเยอะธุรกิจนั้นเนี่ยอาจจะถูกแพลตฟอร์มเข้ามาทดแทนได้ง่ายลองดูมีเดียนะครับมีเดียนี่มีสแปร์แคปาซิตี้เพียบเรามีโรงพิมพ์อะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมเรามีพื้นที่ในเว็บไซต์เยอะแยะมากมายที่เราจะสื่อสารเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แพลตฟอร์มเข้ามาแจมแน่นอนหรือ Uber นะเรามีรถยนต์ที่คนขับรถแบบใช้รถยนต์เนี่ยใช้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเหลืออีก23ชั่วโมงไม่ได้ใช้มันเนี่ยเขาเรียกว่าสแปร์แคปาซิตี้คือกำลังการผลิตเหลือหรือ Airbnb ท่านเห็นไหมเรามีห้องบางคนเนี่ยซื้อห้องทิ้งไว้ไม่ได้อยู่ด้วยซ้ำซึ่งรวมทั้งผมด้วยนะเดี๋ยวกำลังจะหาทางทำ Airbnb บ้างเหมือนกันนะครับกำลังจะบอกว่าพวกนี้มันจะถูก disrupt ได้ง่ายนะครับอันถัดไปนะครับอันที่6เนี่ยคือ regulation คือมันมีการควบคุมมากหรือเปล่าถ้ามันมีการควบคุมมากแพลตฟอร์มมันอาจจะเข้าไปได้ยากแต่ถ้ามันมีการควบคุมต่ำก็คือไม่มี protection จากรัฐบาลไม่มีกฎหมายห้ามเนี่ยแพลตฟอร์มก็จะเข้าได้ง่ายมีเดียเนี่ยแทบจะไม่มีการควบคุมสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมก็จะต่ำใครอยากจะโฆษณาส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะ freedom นะครับถ้ามันไม่ได้ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมันไม่ได้ไปการหมิ่นประมาทอะไรแบบนั้นนะครับก็ใครก็ทำได้นะครับโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเดียก็จะถูกทดแทนได้ง่ายเพราะเรกูเลชันมันต่ำ
เฟลเลียร์คอสเป็นยังไงเฟลเลียร์คอสคือถ้าเกิดมันล้มเหลวแล้วมันเสียหายมากไหมมีเดียล้มเหลวคือโฆษณาแล้วคนไม่ดูเท่านั้นเองเพราะนั้นเฟลเลียร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพหรืออนาคตของเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีเฟลเลียร์คอสสูงมากนักเนี่ยพวกนี้แพลตฟอร์มเนี่ยมันเข้ามาได้ง่ายเพราะถึงเวลาแพลตฟอร์มลักษณะของการเข้ามาของแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะทำให้คนซื้อคนขายมาเจอกันเพราะนั้นบางทีมันก็จะเจอคนขายที่คุณภาพแย่ๆก็มีเนาะคนซื้อที่คุณภาพไม่ดีก็มีแต่ว่าถ้าเฟลเลียร์คอสมันต่ำอ่ะก็ถ้าแย่ก็ไม่เป็นไรสมมติมันมีแพลตฟอร์มตรงกลางที่จะทำให้นิตยสารมาเจอกับแอดเวอร์ไทเซอร์มาเจอกับคนอ่านอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าสมมุติว่าไอ้นิตยสารที่มันมาบอกว่าเนี่ยโฆษณากับเราแล้วจะมีคนดูโฆษณาเราเยอะมากปรากฏว่าเราไปโฆษณากับเขาแล้วไม่มีคนดูเลยก็จ่ายตังค์ฟรีแต่ถามว่ามันเดือดร้อนอะไรมากมายไหมก็อาจจะแค่ด่าว่าเอออย่าไปเชื่อนะว่าไอ้แมกกาซีนนี้มันห่วยอะไรเงี้ยมันไม่ดีเฟลเลียร์คอสมันเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่เหมือนกับgovernment อ่ะผมยกตัวอย่าง government เนี่ยถ้าเกิดแบบซื้ออะไรนะซื้อที่กันแล้วลงทะเบียนผิดไอ้อย่างนี้ failure cost มันสูงนะครับที่มันหลายร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับมีปัญหานะอันถัดไปนะครับอันนี้เป็นอันที่ failure cost คืออันที่7แล้วเนาะนะครับอันถัดไปคือ asset intensity คือมันต้องใช้สินทรัพย์ที่มันจับต้องได้เยอะหรือเปล่า media แทบจะไม่มีเลยเนาะมีเดียเนี่ยถ้ายิ่งเป็นออนไลน์มีเดียเนี่ยสินทรัพย์ที่จับต้องได้แทบจะเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะเนี่ยนะครับก็จะถูก disrupt โดยแพลตฟอร์มได้ง่ายเพราะนั้นมองในมุมมีเดียก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเปิดกว้างจึงไม่แปลกที่แมกกาซีนที่มันเป็น traditional magazine มันถึงหายไปแล้วเราก็เจอการเกิดขึ้นของ Facebook ขึ้นมาแทนนั่นเห็นภาพไหมเนี่ย Facebook คือแพลตฟอร์มเพราะอะไรครับFacebook ทำให้คนซื้อกับคนขายมาเจอกัน Facebook มันเริ่มต้นจากการทำให้คนเข้ามาเขียนคนเข้ามาเขียนคือคน provide content มีคนเขียนก็มีคนอ่านพอมีคนเขียนมีคนอ่านเสร็จมันกลายเป็นคนพันล้านคนทั่วโลกใช้ Facebook ต่อไปก็มีคนเข้ามาโฆษณานี่คือแพลตฟอร์มเพราะนั้นเนี่ยไอ้การโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ธุรกิจมีเดียแบบเดิมๆก็จะตายไปมันคือการเกิดขึ้นของ YouTube ซึ่งมันมีคนทำคอนเทนต์ทำวิดีโอคลิปโหลดขึ้นไปในขณะเดียวกันก็มีคนเข้าไปใน YouTube เพื่อเสพคอนเทนต์พวกนั้นเข้าไปดูคอนเทนต์พวกนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อไปนี้ YouTube ก็รับโฆษณาเพราะคนเข้ามาเป็นหลายร้อยล้านคนทั่วโลก YouTube ก็ทำรายได้จากโฆษณานั้นสิ่งที่จะกระเทือนก็คือ traditional business อย่างทีวีโฆษณาผ่านทีวีก็จะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นมีเดียจึงเป็นธุรกิจที่ถูก disrupt ได้ง่ายนะครับคราวนี้ลองมาดูธุรกิจอื่นๆแบบเร็วๆบ้างนะครับว่าธุรกิจไหนที่มันมีแนวโน้มจะถูก disrupt ได้ง่ายอันถัดมาคือธุรกิจเกี่ยวกับเซอร์วิสทั่วไปนะครับเซอร์วิสแบบทำบัญชีเซอร์วิสแบบพวกอะไรดีล่ะครับเซอร์วิสอะไรก็ตามที่ข้อ1คือ information intensity อ่ะมันเป็นเกี่ยวข้องกับ information น่ะพวกซอฟต์แวร์ as a service ทั้งหลายแหล่เนี่ยทั้งนั้นเลยนะ Dropbox ก็ใช่นะครับสิ่งพวกนี้ service เนี่ยมันจะถูกแพลตฟอร์มเข้ามาโจมตีได้ง่ายเพราะว่ามันเป็น information gatekeeper cost ก็สูงนะครับ fragmentation ก็มีคนหลายคนอยากทำขายหลายคนอยากซื้อนะครับ information asymmetry ก็สูงนะครับspare capacity ของ service บางอันก็เหลือเยอะนะฮะแต่ service จะดีกว่า media นิดนึงคือ service หลายๆอย่างนี่ยังมี regulation คุ้มครองอยู่บ้างนะครับถ้าวันนี้เราจะตรวจสอบบัญชีผมยกตัวอย่างนะครับมันก็จะมีติดกฎหมายกฎระเบียบของประเทศเราว่าเอ้ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ทำมันจะต้องผ่านกฎระเบียบแบบนั้นนะแพลตฟอร์มอาจจะยากหน่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับหรือ failure cost มันเริ่มสูงกว่า media เนี่ยคือทำบัญชีผิดอาจจะมีประเด็นปัญหาทางกฎหมายเนี่ยก็แพลตฟอร์มก็จะได้ยากหน่อย asset intensity ของ service ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนักนั้น service ก็เป็น the next คราวนี้ก็แล้วแต่ service อะไรนะครับถ้า service ส่วนใหญ่เนี่ยก็ vulnerable คือมันมีจุดอ่อนให้แพลตฟอร์มเข้ามาโจมตีได้ง่ายหรือถ้าเรามองในมุมของคนที่อยากจะทำแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเรามองได้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่
เข้ามาในเซอร์วิสแล้วโอกาสที่เราจะสำเร็จก็จะสูงมองในมุมนั้นก็ได้นะถ้ามุมของเราคนเราทำเซอร์วิสเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราอาจจะโดนแพลตฟอร์มโจมตีได้ง่ายท่านอาจจะต้องคิดทำแพลตฟอร์มเองด้วยซ้ำขณะที่เราจะเป็นคนทำแพลตฟอร์มเราจะบอกว่าเฮ้ยธุรกิจมีเดียเข้าไปได้เลยมีเดียเนี่ยจุดอ่อนเพียบใส่ได้เต็มที่หรือจะทำแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเซอร์วิสใส่ได้เต็มที่เพราะว่าเซอร์วิสเนี่ยมีจุดอ่อนเพียบ Education เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในฐานะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยผมบอกอยู่เสมอนะเราอาจจะโดนออนไลน์คอร์สโจมตีได้ง่ายมากแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมตัดสินใจลงเรียนในออนไลน์คอร์สของ MIT เนี่ยส่วนหนึ่งคือผมสนใจในตัวคอนเทนต์อีกส่วนหนึ่งคือผมอยากจะมี real experience ในการเรียนจริงจังสักทีว่ามันได้ประโยชน์จริงไหมแล้วผมตอบได้เลยนะครับสำหรับผมนะสุดยอดคือมันเป็นคอร์สที่เอาเป็นว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานี่คือคอร์สที่ดีที่สุดคอร์สหนึ่งที่ผมเรียนเลยนี่ผมรวมคอร์สที่ผมไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับเอาผมเปรียบเทียบเลยผมเคยเรียนไปเรียนที่ลอนดอนที่อังกฤษเป็นคอร์สเหมือนกันนะสำหรับผมว่าคอร์สเนี้ยเจ๋งกว่าด้วยนะครับแปลว่า education เนี่ยจะถูกแพลตฟอร์ม disrupt ได้ง่ายเช่นเดียวกัน education เนี่ยจะเหมือนกับ service แต่จะมีจุดeducation อย่างแรกเป็น information ไหมเป็นเพราะนั้นโดนทดแทนได้ง่าย gatekeeper cost ก็สูงนะ gatekeeper cost อย่างเช่นนะผมอยากจะไปเรียนแบบอย่างเงี้ยผมอยากจะไปเรียน MIT เนี่ยผมมีต้นทุนเยอะมหาศาลแล้วไม่ใช่ว่าจะไปเรียนได้ง่ายๆด้วยนะครับจะเรียน MIT อ่ะต้องไปสอบ GMAT คะแนนต้องสูงต้องมีเงินค่าเราเรียนต้องมีค่าเครื่องบินต้องมีโอ้โหเพียบเลยถูกไหมออนไลน์เรียนได้เลยไหมได้เลยครับแล้วคุณภาพต่างไหมเอาถามผมตรงๆนะผมคิดว่าไม่ได้ต่างเลยอาจารย์ในMITสอนนะแล้วได้ assignment แบบเดียวกันนะได้เคสแบบเดียวกันนะเพียงแต่เราต้องมีความตั้งใจเพราะฉะนั้น gatekeeper cost ของ traditional มันสูงไงผมว่าออนไลน์เนี่ยต่อไปฮิตชัวร์ครับ fragmentation แน่นอนนะครับมันมีคนอยากสอนเยอะแยะมันมีคนอยากเรียนเยอะแยะนะครับ information asymmetry แน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีข้อมูลที่มันแตกต่างกันไม่เท่ากัน capacity ก็มีนะครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็เริ่มเข้ามาสอนออนไลน์มากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านสอนด้วยตัวเองท่านเหนื่อยไงสอนออนไลน์ท่านสอนทีเดียวครับแล้วจบแล้วท่านจะไปเปิดอยู่20ครั้ง30ครั้งไปเปิดเอาสิครับ regulation ตอนนี้เนี่ยยังถือว่ายังเป็นข้อดีของ education บางอย่างนะครับเรายังไม่ค่อยยอมรับการเรียนออนไลน์ที่เป็นแบบในเชิงเขาเรียกว่าอะไรครับในเชิงทางการสักเท่าไหร่นะออนไลน์ดีกรียังถูกเรกูเลชั่นบางส่วนล็อกอยู่แต่อีกไม่นานหรอกครับมันต้องถูกปลดล็อกตอนนี้เนี่ยอาจจะมีว่าเอ้ยถ้าคุณเรียนออนไลน์มาเรายังไม่รับรองใบปริญญาคุณนะนู่นนี่นั่นอ่ะไม่เป็นไรครับแต่วันนึงเนี่ยผมเชื่อว่าพวกนี้มันจะปลดล็อกเพราะแต่ก่อนเราพูดถึงดีกรีออนไลน์ที่มันเป็นแบบมหาลัยห้องแถวไม่มีใครรู้จักแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ออนไลน์คือ MIT Stanford Harvard Yale นะครับแล้วเราลองคิดภาพนะถ้าเกิดคนนึงจบออนไลน์ดีกรีจาก Harvard แล้วเราจะไม่แอคเครดิตเหรอเราจะไม่ยอมรับผมว่าต่อให้เราไม่ยอมรับในจ้างอีกเป็นร้อยเป็นพันก็ยอมรับคุณเรียนจบ Harvard มาเพราะฉะนั้นเนี่ยregulation ก็อาจจะช่วยได้ในระยะสั้นนะครับในระยะยาวผมเชื่อว่า education ถูก disrupt แน่ failure cost ถึงแม้จะสูงกว่า media เพราะว่าถ้าเกิดเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ถือว่ามันมีคุณภาพที่มันแย่แต่เขาก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับก็ยังเป็นมีเดียม asset intensity ถ้ามันอันนี้แล้วแต่เรียนอะไรถ้าสมมุติเรียนพวกประเภท engineering เรียนพวก medicine เรียนหมออย่างนี้อาจจะต้องใช้ asset เยอะนะเพราะต้องมีห้องหลงห้องแลบแล้วห้องแลบมันก็มีราคาที่ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ถ้าเรียน business เนี่ยผมเป็นอาจารย์ business school นะผมบอกได้เลย asset intensity มีไหมมีแต่ไม่เยอะแล้วล่ะอาจจะมีค่าซอฟต์แวร์ค่าอะไรนิดหน่อยนะแต่ว่าก็อยู่ในระดับที่ผมคิดว่าถ้าจะเรียนกันจริงจังเนี่ยก็อยู่ระดับที่พอรับไหวธุรกิจอย่าง finance ก็คล้ายๆ education แต่ finance เนี่ยจะ disrupt ยากกว่า education ตรงที่spare capacity จะไม่ได้เยอะเท่า educationแล้ว ส่วนที่จะคอย protect finance อยู่ระดับหนึ่งคือ regulation นะเพราะนั้นจะมาแบบสมมุติคนจะให้กู้เงินผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยยังทำไม่ได้นะเพราะเขายังมีกฎหมายบังคับอยู่ว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีการหลอกลวงทางการเงินใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะมาปล่อยกู้ผ่านแพลตฟอร์มแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่า regulation เรายังคุมอยู่ failure cost ยังมีสูงอยู่เพราะว่าถ้าเปิดมากเนี่ย
มันเกิดการโกงเงินกันเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันเจ็บนะนะครับ asset intensity ก็อยู่ระดับกลาง health อันนี้เนี่ย health คือพวกโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยจะถูกแพลตฟอร์มทำได้ยากขึ้นไปอีกนิดนึงมากกว่า finance เพราะว่าทุกอย่างเหมือน finance นะครับเพียงแต่ asset intensity ของ health เนี่ยมักจะสูงกว่า finance ลองคิดถึงโรงพยาบาลนะครับมันต้องมีการลงทุนมากเพราะนั้นลักษณะแพลตฟอร์มจะใครก็ได้จะมาเป็นคนรักษาเราผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะยังทำได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับจิตแพทย์ซึ่งอาจจะยังไม่ได้ใช้แอสเซทอะไรมากจิตแพทย์ใช้การพูดคุยเอาอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดจะเป็นแพลตฟอร์มรักษาโรคมะเร็งเนี่ยผมคิดว่ารายย่อยคงมาออฟเฟอร์การรักษาโรคมะเร็งได้ลำบากเพราะว่าการรักษาโรคมะเร็งมันต้องใช้ห้องแลบห้องผ่าตัดห้องอะไรเยอะแยะยาเยอะแพงมากเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับenergy อาจจะเป็นอันที่ยากขึ้นไปอีก energy เนี่ยจะเหมือนกับ health เกือบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ spare capacity ก็มีไม่ได้เยอะมากนักนะครับ regulation เนี่ยมีการควบคุมแน่นอนนะไม่ใช่ว่าตอนนี้รายย่อยจะมาผลิตน้ำมันอยากใครจะผลิตก็ได้เนี่ยคงไม่ได้นะ failure cost ก็สูงนะครับถ้า energy มันพังเนี่ยระบบในประเทศเราก็พังตามที่สำคัญคือ asset intensity สูงมากใช่ไหมจะมีโรงกันหนึ่งเนี่ยหลากหลายหมื่นล้านนะครับแต่อันที่ยากขึ้นไปอีกคือ energy ไม่ค่อยเป็น fragmentation สักเท่าไหร่แล้วก็ information asymmetry ก็คือความไม่เท่าเทียมกันข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่ระดับปานกลางอันที่น่าจะคิดว่ายากที่สุดก็คือ government นะครับเพราะ government เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างปิดอยู่ณปัจจุบันนะผมไม่ได้บอกว่าแพลตฟอร์มใช้ไม่ได้เลยได้แต่ว่าจะมา replace completely เนี่ยทำได้ยากนะครับคือจะมาทดแทนได้ 100% ทำได้ยากตั้งแต่ fragment ก็ไม่มีขึ้นมาเรามีแค่1 government เท่านั้นเราไม่ได้ถึงแม้ว่าในบางประเทศเราจะมีรัฐบาลท้องถิ่นแต่ว่ามันก็ยังผูกโยงกับรัฐบาลกลางเอา information asymmetry ก็มีไม่ได้เยอะนักนะครับ capacity ก็มีไม่ได้มากนักนะครับregulation อันนี้เต็มๆนะครับ government เขาก็ไม่ค่อยเปิดให้ใครก็ได้มาทำอะไรก็ได้ถ้าลองนึกภาพนะบอกว่ารับทำบัตร ID ประชาชนต่างคนต่างทำผมว่ามันเละนะครับเพราะนั้นก็มี regulation failure cost ก็สูงนะ asset อาจจะยังไม่ใช้มากนักอาจจะมีเรื่องของอาคารแต่ก็มีบ้างเพราะฉะนั้นในบรรดาธุรกิจแบบนี้นะครับผมขอไล่เรียงใหม่อีกครั้งนึงนะครับท่านจะได้พอจะเห็นภาพนะครับว่าแพลตฟอร์มเนี่ย mediaservice education เป็นกลุ่มที่จะถูก disrupt ได้ง่ายและถูก disrupt ได้ก่อนรองลงมาจะเป็นกลุ่ม finance กับ health นะครับการเงินกับสุขภาพนะอันที่อยู่อันท้ายสุดจะเป็น energy กับ government นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสรุปนะครับอาจจะมองได้2มุมมองสำหรับคนที่อยากที่จะทำแพลตฟอร์มก็เริ่มจาก media service education ผมคิดว่ามันมีรูมที่ท่านจะทำสำเร็จได้ง่ายแล้วถ้าเกิดท่านอยากจะคิดว่าในอนาคตจะไปต่อก็อาจจะลอง finance กับ health นะครับแล้วยากสุดคือ energy กับ government นะหรือท่านอยู่ในธุรกิจแบบนี้เป็นแบบท่านทำธุรกิจแบบเดิมๆท่านยังทำแมกกาซีนขายอยู่ท่านลองคิดว่าธุรกิจแบบมีเดียเนี่ยมันกำลังจะตายแล้วแหละแล้วจะถูกแพลตฟอร์มมา replace ได้ง่ายๆตัวท่านเองอาจจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนนะครับหรือท่านอยู่ service หรือแม้กระทั่ง education นะปัจจุบันผมก็อยู่เนี่ยนะครับผมบอกเสมอว่าอาจารย์หรือใครก็ตามที่อยู่ในเซกเตอร์เนี้ยต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมาเร็วมากนะครับมันมาเร็วเหมือนที่ Facebook มาแต่นั่นคือ10ปีที่แล้วนะครับที่ Facebook มามันแป๊บเดียวทุกคนเข้าไปทั่วโลก education จะถูก replace แบบนั้นได้ง่ายหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อนะครับแต่ผมเชื่ ผมเข้าใจครับว่าถ้ามันยังเป็น asset intensity อย่างเช่นการสอน engineering การสอน medical schoolที่ต้องใช้ห้องแลบต้องใช้การฝึกปฏิบัติจริงการทำออนไลน์การทำแพลตฟอร์มอาจจะทำได้ลำบากแต่สาขาอื่นๆนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับ Business School เนี่ย disrupt ง่ายมากนะครับวันนี้เนี่ยผมเรียนคอร์สแพลตฟอร์ม Revolution จบใช้เวลาทั้งหมด8สัปดาห์เรียนทุกสัปดาห์มีงานทำทุกสัปดาห์แต่ผมเชื่อแบบนี้นะครับผมเรียนได้2เดือนเนี่ยผมจบ1วิชาครับแล้วผมเชื่อสำหรับตัวผมเองนะผมได้ความรู้เยอะมากครับผมอ่านหนังสือ2เดือนเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบ1เล่ม Platform Revolution
ความรู้ของผมเรื่องแพลตฟอร์มเมื่อ2เดือนที่แล้วกับความรู้ของผมเรื่องแพลตฟอร์มณวันนี้เนี่ยแตกต่างกันผมไม่ได้เคลมว่าตัวเองเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าความรู้ผมเพิ่มขึ้นได้เยอะแล้วผมเชื่ออีกว่าถ้าผมไม่ได้เรียนผ่านนี้นะผมจะบินขึ้นไปเรียนที่ MIT แล้วเรียนกับโปรเฟสเซอร์ปาร์เกอร์คนเดิมเนี่ยความรู้ผมไม่น่าจะต่างจากนี้สักเท่าไหร่อาจจะได้เจอตัวจริงอาจจะได้พูดคุยกันเพอร์ซันอลแต่ว่าในแง่ของตัวความรู้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักมันแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้ออนไลน์มันจะเข้ามา replace มากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมเรียนจบเรื่องนี้นะครับมีเขารู้แล้วว่าผมเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาเขาออฟเฟอร์2คอร์สให้ผมเรียนต่อซึ่งผมต้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับช่างใจอย่างมากนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าเรียนมันหนักจริงๆฮะคือคอร์สนึงสอนจะสอนเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจบล็อกเชนเฮ้ยแบบผมชอบมานานแล้วนะไอ้ธุรกิจเนี้ยแต่ผมยังไม่รู้จักมันจริงๆอ่ะเฮ้ยผมจะสนใจจะเอาดีไหมเนี่ยอะไรเงี้ยบล็อกเชนเนี่ยผมรู้บล็อกเชนมันเปลี่ยนโลกแน่นอนกับอีกอันนึงเนี่ยเขาจะสอน Data Science ซึ่งนี้ก็คืออีกฟิลนึงครับที่ผมชอบมากๆนะครับผมอยากจะเรียนรู้เรื่องการโคดดิ้งผมอยากเป็น Data Scientist เอาตรงๆเลยนะคือถามว่าตอนนี้ผมว่าผมก็มีพื้นฐานระดับนึงในเรื่องของ Mathematics ผมก็สอนวิชา Management Scienceแต่ผมอยากจะไปต่อยอดอ่ะผมอยากใช้เครื่องมือเอาไม่ใช่ตรงๆครับตอนนี้ในไทยผมก็โรงเรียนนะบอกชื่อก็ได้นะครับของทางวิศวะจุฬาจัดนี่แหละผมก็ศิษย์เก่าวิศวะจุฬาเนี่ยแหละครับไอ้มุกเนี่ยครับ MOOC เนี่ยไปเรียนนะครับไปเรียนกับอาจารย์จุฬาเนี่ยครับปัจจุบันยังเรียนอยู่นะครับเรื่อง Big Data Data Analytics ต่างๆนานาถ้ามันเรียนแบบนี้ได้เนี่ยคำถามคือเฮ้ยแล้วมหาลัย traditional โปรแกรมเดิมๆเนี่ยมันจะอยู่รอดป่ะคือต้องมองแบบนี้จริงๆนะผมรู้ว่าบางคนก็อาจจะโต้แย้งบอกอาจารย์ไม่ได้ทุกคนที่จะเรียนได้แบบอาจารย์ก็จริงแต่ว่ามันก็มีคนไม่น้อยที่เรียนได้แบบผมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก 100% มันอาจจะเหลือ 70% ในวันนี้ในวันพรุ่งนี้มันอาจจะเหลือ60ในวันมะรืนนี้มันอาจจะเหลือ50 eventually มันอาจจะเหลือ 10% ก็ได้นะครับที่จะมีคนที่เรียนออนไลน์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะผมก็อาจจะเลยเถิดมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าลองคิดภาพดูแล้วกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามนะครับทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมรีวิวไปนะครับของคุณรวิทย์ซึ่งคุณรวิทย์ก็เขียนชื่อได้สะใจมากและชอบมากคือ The Disruptor นะถ้ามันมีอยู่2 อย่างอ่ะท่านจะเปลี่ยนเองหรือท่านจะให้คนอื่นมาเปลี่ยนให้แค่นั้นเองครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ